ตนาไปพร้อมกับความเพลินไปพร้อมกับราคะความกำหนัดติดใจยินดีและมีความเพลินยิ่งยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็คือกามตนาตนาในกามก็คือตนาในรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะที่มันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือตนาในทันมรมคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ภาวะตัณหาก็คือตัณหาในพบความเป็นนั่นความเป็นนี่และก็วิภาวะตัณหาคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ตัณหาคือความทยานอยากคือความดิ้นรนของจิตใจในชีวิตประจําวันก็คือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภ,ภัหรือธรรมะเรื่องราวต่างๆคือทุกคนเนี่ยมีอายตนะอายตนะเนี่ยแปลว่าต่อกัน ก็จะมีอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโพธพปะสิ่งที่ถูกต้องกายแล้วก็ธรรมะคือเรื่องราวทางทางเมื่อจัดเป็นคู่ตาก็ต่อกับรูปทําให้เกิดวิญญาณขึ้นมาหูกับเสียงก็มาต่อกันเกิดวิญญาณทางหูจมูกกับกลิ่นก็มาต่อกันเกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นกับรสก็มาต่อกันเกิดวิญญาณทางลิ้นกายกับโพธะปะก็มาต่อกันใจกับทันมาร ก,ก,ก็เกิดวิญญาณขึ้นมานี่คือลักษณะของอายตนะระหว่างภายนอกภายในมาต่อกันก็เลยทําให้เกิดความรู้ชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดการต่อกันอย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะอะไรเพราะมันมีตัณหามีความดิ้นรนทยานอยากอย่างไม่จบไม่สิ้นนั่นเองสังเกตไหมว่าทําไมพระพุทธองค์จึงให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่านี่คือสัจจะความจริงของธรรมชาติคือของชีวิตนี้มันมีการเกิดดับ อยู่ตลอดเวลาผู้ใดที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะก้าวสู่ความเป็นอริยะคือเป็นโลก,กุตระอยู่เหนือโลกไม่อยู่ในระบบที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในระบบของไตรลักษณ์แต่ถ้าไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะยึดอยู่ในสิ่งที่เกิดดับนี้ยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนขันห้าเนี่ยเวลาอาศัยตากับรูปมาประจวบกันเกิดวิญญาณทำให้เกิดความรู้เกิดเวทนา รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดความรู้จําเป็นสัญญาแล้วก็เกิดสังขารการปรุงแต่งในเรื่องนั้นต่อในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็รู้ปุ๊บมันก็ดับมันไม่ได้รู้แบบรู้ยาวเงี้ยรู้แล้วดับรู้แล้วดับแต่มันมีสันตติคือความสืบต่อเนื่องเพราะมันมีการปรุงแต่งต่อปรุงแต่งไปก็รู้ด้วยก็เกิดวิญญาณขึ้นมาใหม่ พอเราเห็นสิ่งของสิ่งใดเนี่ยไอตัวรูปเนี่ยถึงมันจะผ่านไปแล้วเหมือนเราขับรถผ่านตึกใดตึกหนึ่งที่มันชอบเนี่ยเราขับรถผ่านตึกนั้นแต่เราก็ยังไปคิดถึงไอ้ตึกที่มันผ่านไปเพราะอะไรเพราะมันมีสังขารการปรุงแต่งคือตึกนั้นมันจะเป็นอารมณ์ที่มาตั้งอยู่ในจิตที่มันมาตั้งอยู่เพราะว่ามันมีการผูกเห็นปุ๊บมันผูกเลยเป็นสังโยชน์สังโยชน์ผูกตึกนั้นให้เป็นอารมณ์มาตั้งอยู่ในจิตก็เอามาปรุงเป็นสังขารซึ่งเราไม่ได้พิจารณาว่าไอ้รูปที่เห็นก่อนนั้นไมมม่ดัับเพราะนี ัโยชนมีการผูกจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์นั้นนี่แหละคือความเป็นไตรลักษณ์ที่ไม่เห็นที่ไม่ทันเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยทันมันจะไม่มีสังโยชน์มันจะไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจรู้ก็แค่รู้มันก็ผ่านไปมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งที่เห็นได้ยินนั้นตรงนี้แหละยากถ้าทุกเรื่องจริงต่างๆที่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณผู้ชมจะไม่มีความยินดีๆๆยินร้าย ได้ยินได้เห็นโดยปกติแต่มันไม่ได้มีกิเลสมันไม่ได้ไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดดับได้เรายึดวันนี้คือตัวเรานี่คืออวิชชาละพอยึดตัวเราเนี่ยมันก็จะมองเข้าไปเห็นสังขารทั้งหลายก็คือมีลมหายใจกาย,ยกสังขารก็ยังยึดอยู่ในลมหายใจเข้าออกวจีสังขารก็ยังมีการวิตกวิจารณ์ยังมีการพูดยังมีการคิดยังมีการนึกถึงเรื่องราวต่าง จิตตสังขารก็ยังมีสัญญามีเวทนามีความรู้สึกเห็นไหมมันก็จะก่อขึ้นเป็นตัวเราถ้าเราปฏิบตัติเรามาพิจารณามีสติใคร่ครวญปฏิจจสมุปบาทที่เราอ่านมันก็จะไม่ยาวอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นว่ามันก่อขึ้นตรงไหนตั้งแต่อวิชชาในขณะนี้เราก็จะเห็นว่ามีความเป็นวิญญาณมีความเป็นนามรูปความเป็นตัวเราเกิดขึ้นทีนี้ก็จะง่ายในการพิจารณาที่จะพิจารณาในเรื่องของอายตนะที่มันเป็นตัวต่อก็คือสลาย,ยตนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอวิชชามีความเป็นตัวเราาานนนีี่่แแหลลคือออมมักขึ้้้เรรยยบยวตู จมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันเป็นตัวเราเพราะมันมีตัณหาอุปทานอยู่ มันยึดอยู่ตลอดในตัวเราเนี่ยมันมีกามเป็นอสาาวะส่วนที่ละเอียดมีภพคือความเป็นตัวเรามีอาหางการามืองการไอตัวนี้แหละเป็นตัวมานะหรืออสมิมานะเป็นตัวละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันรวมก่อขึ้นเป็นก้อนแต่ว่าไอ้ทั้งก้อนเนี่ยพระองค์สามารถขยายความว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในความเป็นตัวเราของเรานั้นและมันจะดับมันได้ยังไงในปัจจุบันที่เราเองจะดับได้ง่ายก็คือตั้งแต่อายตนะก็คือสลายอายตนะที่มันจะไปต่อกับรูปเสียงกลิ่นธธรสโพธิภพณร์มลมเพราะมีส ลายนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะการกระทบช่วงนี้จะก่อให้เกิดวิญญาณในชีวิตประจาวันเกิดการรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ3อย่างตาลูปวิญญาณมันจึงเกิดภาษะเกิดการกระทบพอเกิดการกระทบเกิดเวทนาตรงนี้มันเกิดสังโยชน์เกิดนิวร์ด้วยสุขเนี่ยจะก่อให้เกิดราคะเกิดความติดใจยินดีเกิดความกำหนัดเกิดกิเลสขึ้นมาระหว่างตัวตาลูปวิญญาณทางตาที่มันมาประจวบกันแล้วก่อให้เกิดภาษะเกิดเวทนาไอตัวเวทนาเนี่ยเป็นเหตุปั ใจที่นำพาให้เกิดกิเลสขึ้นมา ถ้ามีความสุขเนี่ยจิตใจเนี่ยจะผูกอยู่กับเรื่องที่ไปเห็นหรือได้ยินไอาการผูกนะ่ะคือสังโยชน์เกิดขึ้นด้วยถ้าไปดูในขันห้าเพราะมีรูปก็เกิดเวทนาต่อซึ่งในส่วนของตัวรูปกับเวทนาเนี่ยมันไม่มีภาษาในขันห้าพอขยายออกมาจากขันห้ามาเป็นปฏิจจสมบัติก็จะมีส่วนตรงนี้โผล่ขึ้นมาระหว่างรูปกับเวทนาทําไมต่อจากรูปแล้วเวทนาเพราะว่าอะไรเวทนามันมีทางกายทางใจซึ่งมันเป็นตัวหยาบตัวกายหรือตัวรูป มันเป็นตัวหยาบหยาบที่สุดพระพุทธองค์ให้เราพิจารณาส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียด เพราะว่ามันจะพิจารณาได้ง่ายขันห้าเนี่ยลูกเวทนาเวทนาเนี่ยมีทางกายทางใจพอขึ้นสัญญาก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วเป็นส่วนนามแต่เวทนาเป็นนามแต่ว่ามันยังมีทางกายทางใจแต่พอสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้พอจําก็ปรุงต่อก็เป็นส่วนละเอียดก็เกิดวิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยยึดอยู่ตลอดว่าเรารู้อยู่ตลอดเวลาเกิดภาษาเกิดการกระทบเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเวทน,าต,น,า,า,นาตัณหาอุปทานภพชาติมันเกิดขึ้นในขณะเรื่องเรื่องหนึ่งและมันเร็วด้วยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เห็นแก้วแป๊บๆหนึ่งอ่ะผมวาง แก้วนะไอ้ตัวแก้วเนี่ยคือตัวรูปตัวตาก็คือรูปมันมาประจบกันแล้วการที่เห็นแก้วเนี่ยมันเป็นวิญญาณโผล่ขึ้นมาด้วยเห็นไหมสามย่างประจบกันก็เกิดการพัสสะ แล้วเกิดความรู้สึกแล้วเกิดเวทนารู้สึกเฉยๆรู้ด้วยมวันเป็นแก้วเนี่ยสัญญาแต่ผมวางเนี่ยหลายๆท่านเองก็ยังนึกถึงแก้วเห็นมากสังขารเกิดขึ้นแล้วไอตัวก่อนหน้าน,นี้มันดับไปแล้วเห็นไหมมันเกิดแล้วมันดับเลยไม่ทันเนี่ยนะนี่คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอสภาวะที่เห็นเนี่ยมันก่อเกิดพบไปแล้วความที่เราเห็นเนี่ยแตกสลายแล้วมันก็ดับในเรื่องนั้นละเป็นเรื่องเื่องไป เสร็จแล้วไอ้ใจเนี่ยสังขารการปรุงถึงแก้วเนี่ยมันก็มีมโนวิญญาณไปรู้อีกสภาวะที่จําได้มันก็ก่อขันห้าขึ้นมาใหม่ผู้ที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขงังอย่างเงี้ยมันจึงไม่มีตัณหนาอุปทานที่จะไปยึดอยู่ในสิ่งที่ดับได้แต่เวลาเราอ่านพระสรมันยาวไงเราก็ค่อยพิจารณาแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติจริงมันเป็นแวบเดียวเองแต่พระพุทธองค์พยายามขยายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวนั้นนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างซึ่งเป็นความแยกคายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอออ่่าานนแล้ว้วเเรตงงชืมโยใ แต่ละข,ข้อไปเชื่อมโยงประสูตร์อ่ดด้วยคือความหมายของปฏิจสมบัติเนี่ยมันเป็นก้อนของความเป็นตัวเราของเรามันคือขันห้าพระองค์ขยายความความเป็นตัวเราของเราที่เป็นขันห้าเนี่ยออกไปว่ามันมีอาการอะไรบ้างอยู่ในสภาวะความเป็นตัวเราของเราสังเกตไหมเวลาเรามีสติ เรื่องนี้เรารู้ทันแล้วมันไม่เกิดตัณหาความอยากแต่พอไปรู้เรื่องใหม่รู้สึกว่ามันมีตัณหาความอยากอยากได้แต่เราลืมพิจณาว่าไอ้สติปัญญาที่มีก่อนนัานนี่มันหายไปไหนตัวนั้นมันดับไปแล้วเพราะนั้นพอไปรู้ใหม่ก็ต้องสร้างสติปัญญาเพื่อให้รู้ทันใหม่นี่แหละคือการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงแม้แต่ตัวสติปัญญาตัวปฏิบัติเองก็เกิดดับไปเรื่องเรื่องนั้นนี่แหละคือธรรมที่ละเอียดที่เราจะต้องเข้าใจแต่ละประสูน์นั่นคือความเป็นอนิจจังทุกขัังอนนนตาที่มเป็ เพราะว่าทุกๆบททุกข้อนําพาไปสู่วิมุตต์ความหลุดพ้นเมื่อเราเข้าใจเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอ่านพระสูตรมันก็จะเป็นปริยัติและก็เป็นการปฏิบัติคือความเข้าใจในความเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาในพระสูตรนั้นเสร็จแล้วปฏิเวทคือผลที่ได้ก็คือช่วงนั้นจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ในธรรมะมันก็จะเป็นพ่วงแพร่ที่นําพาเราออกไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเราได้ยินได้ฟังได้อ่านเองก็จะเกิดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปพร้อมกันในขณะนั้น แต่ถ้าเราปริยัติอย่างเดียวโดยไม่ใคร่ครวญให้เห็นสัจจะเราก็จะยึดอยู่ในพระสูตร ก็จะกลายเป็นว่าเราเพิ่มอัตราตัวตนในการรู้ในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัตินั้นโดยไม่ได้แยกคายที่จะปฏิบัติให้เข้าใจและปฏิเวทผลที่จะเกิดก็ไม่เกิดเพราะมันไปยึดแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเราอ่านว่าสูตรเยอะๆมันไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจพอเราพิจารณาในขณะอา่านช่วงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นวิมุติอันเกิดแต่สมัยคือจิตใจไม่มีกิเลสเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่เราเห็นแต่เราเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ขยายความสิ่งทที่่าาาอานะออนนนมัััคืิจ,จงุกข,ขาตตา พระองค์กาลังบอกว่าสิ่งที่เรารู้เห็นนั้นแหะมันคืออนิจจังทุกขงนะังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เทีย่ยง